สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีอินโทรชิทิหน้าทองนะครับผมทุกท่านต้นนี้เขาจะมีหูใต้ใบอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับให้ผมเลี้ยงอีกสักหน่อยก่อนนะครับจะเอามาแบ่งนะครับเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงการขยายพันธุ์อยู่นะครับผมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับผมอินโทรชิทิหน้าทองทําให้ผมคิดถึงทุ่งลวงทองนะครับผมทุกท่านพาไปชมนะครับ นอกจากปลูกบนสีแล้วนะครับผมก็ <S <S ย,ยังปลูกเขาก่าปลูกพืชสวนต่างๆใบถทากินนะครับผมทุกท่านอันนี้เข่าออกรวงเหลืองแล้วท้งบนทุกท่านเป็นเข่าโดภาษาอีสานเพื่อนจะเรียกเข่าโดนะครับเข่าที่ออกงอกเร็วนะครับผมทุกท่านเนื่องจากาช่วงนี้นะครับฝนตกอยู่นะครับผมนาอก็ยังทันได้เกี่ยวนะครับอีกประมาณจักอาทิตย์หน้านะครับผมทุกท่านจะเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วไปเบิ่งช่วงนั้นนะครับนี่ครับ ข้าที่ดําชาวกว่านะครับเพื่อนก็จะออกรวงชาวกว่าแล้วครเพื่อนจะเลื่องที่หลังนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อยๆมาเกี่ยวที่หลังนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมวันนี้นะครับนาเสนอเกี่ยวกับอีสานม้านนานั้นจะมีพักกินตามธรรมชาตินะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้คือพักพายนะครับลักษณะรสชาติเพื่อนจะเคล้ายๆพักก้นจองนะครับผมทุกท่านไปกินกระตับบางหุงสุดยอดได้ครับผมตัวนี้ นี่ครับเต็มทงเลยครับผมเนาะอันนี้คือพักที่หากินได้ตามท่งนานะครับส่วนพักที่ปลูกไว้เองนะครับก็จะเป็นพวกบัวพวกพักต่างๆนะครับผมที่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมเนาะอันนี้ก็ปลูกไว้โบรายนะครับผมทุกท่านพอได้กินนะครับเนื่องจากไปซื้อเขากับบางที่กระแพงนะครับผมทุกท่านนี่ครับวิถีอีสานม้านนานะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับปลูกกล้วยปลูก เออยังไว้หลายๆอย่างนะครับผมเนาะผสมประสานกันไปเพื่อจะให้ได้อุดมสมบูรณ์นะครับผมทุกท่านนี่มะละกอนี่ก็บ่ต้องห่วงครับผมกินเทบบ่บทันพูนละครับผมเนื่องจากจะตำที่นึงก็ลูกนึงก็กินไปเถอะครับผมเนาะสองสามคาบนะครับยาวนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นมะละกอตำที่ค่อนข้างที่จะกรอบนะครับผมนี่เม็ดงาต่างๆครับปลูกไววเพราะว่าจะไปใส่ขนมนะครับผมอันนี้ ต้นงานะครับวิธีธรรมชาตินะครับผมทุกท่านนี่คือสะหลังบ้านนะครับผมทุกท่านสะนั้นมีหลายไอที่นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นสะเล็กๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ลึกนะครับผมมีปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่อยู่นะครับผมผสมประสานกันไปนะครับผมแต่ละบอก็จะเลี้ยงปลาที่แตกต่างกันไปนะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้ยังเล็กๆอยู่นะครับผมตัวใหญ่เพิ่นลบอยู่ข้างล่างนะครับผมทุกท่านเลยโบเห็นนะครับ ทำให้อ่บรรยากาศตอนเช้าเานะครับผมเนาะเพลินเพลินดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับพาไปเบ่งหลังทุ่งตรงนู้นนะครับผมเนาะที่ผมถ่ายทำอ่าที่เป็นทุ่งสีทองนะครับผมทุกท่านนู่นนะครับผมเนาะเดี๋ยวพาไปเบ่งตรงที่ขอบเหลืองเือนั่นกัไปถ่ายทําเมื่อกี้ครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณขัดหน้านะครับผมทุกท่านถ้าเราแบบมาเดินเล่นนะครับก็จะเพลินไปอีกแบบนึงนะครับผมทุกท่าน เพราะว่าช่วงวันยุดผมจะไม่ชอบเดินเล่นนะครับผมทุกท่านนี่ครับทุ่งเขียวดมสมบูรณ์นะครับผมนี่คือต้นตะข้อนะครับผมทุกท่านหนึ่งเดียวในทุ่งนานะครับผมนี่ครับต้นที่อยู่ใต้โต๊ะล่มนะครับผมนาอเพิ่งก็จะงามแบบนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยครับผมนาอวิถีธรรมชาติอีสานบ้านนาครับวันนี้ มาถ่ายทอดให้เบิ่งนะครับผมทุกท่านในงาก็เริ่มแก่แล้วนะครับผมเนาะใกรจะเก็บได้แล้วนะครับไปใส่ขนมนะครับนี่ภาพเบิ่งอันนี้กล้วยนาคนะครับผมทุกท่านออกลูกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปซัมมี่นะครับผมแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ